สวัสดีครับมื้อนี้อีสานบ้านข้อยเองเนาะครับเนาะ15มาเบิ่งเฮ็ดปวกตาบคือเก่าล่ะครับพ่นเดียวกินได้เป็น10เป็น20มื้อพุ่นเลยบุนี่เกิดบ่เซาจักเทื่อมายายเขาสาครับมื้อนี้ยายเขาสาประเภทนี้อีสานบ้านเฮาให้พ่อแม่โพศพพ่อแม่เท่าละนี่เพิ่นดูแลเขาได้ห่วงได้ไรหลายๆอย่างแหละเฮาขึ้นเล่าได้หลายแม่ให้มายายเขาสาครับเอ้าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับผมคลิปทดลองคลิปที่4เด้อครับเด้อทดลองออกอากาศของอีสานบ้านข้อยเองครับเอ้ากับพ่อได้กินพี่น้องเฮ็ดพวกตาบตามพ่นเอาพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับดอกนี่ก็แม่นเด้อพี่น้องเฮาต้องเบิ่งตะนัดตะนัดนี่กี่มันนี่เห็นบ่ครับนี่เฮ็ดพวกตาบแล้วก็มาจังซี่นี่ครับมื้อนี้มันพันเหี่ยวแน่จังหน่อยแต่ว่าก็ได้พี่น้องมันบ่น้อยเด้อตามหลักกันเฮาซ่าเฮาสิกินเนี่ยครับเขาเอิ้นเฮ็ดปวกตาบตามพ่นเนาะครับนี่เนี่ยนี่ครับแม่นเบิดครับผมนี่ก็แม่นครับอันนี้เกิดตามพ่นเลยนี่เห็นป่ะห้องไงออกปุ๊บห้องไงก็ออกปุ๊บนานครับมาเห็นป่ะมันสิเป็นลักษณะของมันจังซี่ครับเกิดตามพ่นขามันยาวๆนี่ครับนี่ครับเฮาก็ก้นเอามาเรื่อยๆพี่น้องจังซี่บ่ลักษณะการเกิดของเพิ่นนี่ดอกเฒ่าก็มีพี่น้องนี่เนี่ยดอกเฒ่าอันนี้ก็เป็นจูมขึ้นมาใหม่ๆครับนี่ครับจูมนี่จูมนี่จูมนี่นี่ก็แม่นพี่น้องมู้นี่ซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนี่นี่ก็แม่นพี่น้องนี่ต้องคอยตาดีๆหาห่วยมันบ่แม่นป่นได้พี่น้องมันสิแกงพุ่นเด้นี่มู้นี่ถึงเหี่ยวบ่เหี่ยวนี่ก็แม่นเดี๋ยวๆผมพาไปทางพี่เบิ่งเกิดบ่พี่โอ้นี่ก็แม่นพี่น้องนี่ครับขาใหญ่เติบอยู่เด้มื้อเช้าผมก็ไปกินอยู่วัดอยู่มีอีกบ่ใส่ล่ะครับคลิปทดลองเด้อครับเด้อช่องอีสานบ้านข่อยเองประสบการณ์นุ่มบ้านหน้าผู้อยู่บ้านทีมงานก็รวบรวมได้เลยล่ะแต่ว่าครับเพิ่นบ่พร้อมมันยากน้ำหน้าน้ำปุ๋ยว่านเขาผมก็บ่ทันได้ว่านอยู่พี่น้องหน้าเฮาก็ได้ขาดปุ๋ยแดงจึงครึ่งอยู่เขาเนี่ยฮะเขาบ่พ่อปุ๋ยเป็นหน้าทงไอ้หน้าโคกเขาเอิ้นเนี่ยครับต้องทนครับปีหน้าจังสิได้ลงมือเต็มที่ปีนี้เฮาก็เฮ็ดปีแรกมันก็ได้นะครับเนาะเอ้าเบิ่งเฮ็ดเฮาไปต่อครับโอ้ยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเหี่ยวแต่เสียดายนี่เนี่ยเนี่ยดอกเหี่ยวคันมาท่านก็ไข่อยู่ผมบ่ได้เที่ยวแล้วนี่ดอกนึงเอาเฮ็ดอันนี้ต้องได้ขาเด้พี่น้องครับเนี่ยคันผมมาท่านดอกสดๆคิดเบิ่งว่าพี่น้องดอกซ้ํานี่แต่ว่าขามันล่ะพี่น้องพุ่นขายาวคักบ่นี่ครับเฮ็ดปวกตาบของแท้นี่ครับแน่นอนเดี๋ยวโอ้นี่ก็แม่นพี่น้องจี้น้อยๆนี่ก็แม่นเด้นี่นี่อันนี้อีกไอ้2ดอกนี่